ไปทำ one glass in ดัง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 ได้รับอีเมลอันยองชิงกูดูโนชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปทำพาสปอร์ตกันนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าทำพาสปอร์ตยังไงที่ไหนนะฮะทุกคนแล้วก็ที่เราทำพาสปอร์ตเนี่ยเพราะว่ามันจะหมดอายุนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมีไปต่างประเทศกับบริษัทนั่นเองนะทุกคนก็เดี๋ยวติดตามดูกันได้เลยนะว่าจะไปไหนนะเหมือนไปทำงานนิดนึงอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไปเยอะนะแต่ว่ามันก็ต้องใช้พาสปอร์ตก็ต้องไปทำใหม่จ้ะนะก็เดี๋ยวสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยนะฮะก็คือบัตรประชาชนตัวจริงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสำหรับใครที่เคยทำพาสปอร์ตมาแล้วก็ต้องมีเล่มพาสปอร์ตเล่มเก่าด้วยนั่นเองนะฮะทุกคนก็เราเนี่ยก็เอามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็คือเราทำการจองคิวทำพาสปอร์ตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในเว็บของเขานะก็ใครที่จะไปทำพาสปอร์ตเนี่ยก็สามารถไปจองได้เลยนะฮะทุกคนก็มีหลายช่วงเวลาก็มีหลายวันก็ไปจิ้มจิ้มจิ้มจองกันได้แล้วก็ไปตามเวลาที่เขานัดนั่นเองนะครับทุกคนก็ที่เราจะไปเนี่ยก็คือที่ MBKนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถ้าหากว่าเราไปแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับจะถ่ายก่อนจะส่งอันนี้คือหัวกล้องอันนี้คือหัวกล้องดิแป๊บนึงขึ้นจอสีเขียวอันนี้คือหัวความสามารถใช่จริงจริงเรากำลังไปไหนกันคะไปร้านเหล้าค่ะไปเลยค่ะไปทำพาสปอร์ตเนาะเพราะว่าเราจะ go inter เดี๋ยวไปเจอกันแล้วกันว่าไปที่ไหนไปดัง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 เอาทางนี้ก็ได้นะได้จ้าขึ้นไปก็ได้จ้ากว่าเธออะทุกคนนี่คือพี่ที่ออกปีชันนะเพราะเป็นคนแบบนี้นะทำท่าซะก่อนทุกคนก็เรามาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องขออภัยทุกคนมากๆเลยที่แบบว่าไปถึงที่ทำพาสปอร์ตแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายอะไรให้มาเยอะเลยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันถ่ายได้หรือมันถ่ายไม่ได้นะเพราะมันก็คือศูนย์ราชการนิดนึงหรือเปล่าก็เลยแบบว่าไม่ได้เก็บมาเยอะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายหลังจากนั้นก็เลยกลับมาถ่ายที่บ้านนะครับก็ตอนที่เราไปทำพาสปอร์ตนะฮะที่ MBK เนี่ยก็มีช่องสำหรับ walk in ด้วยแล้วก็มีช่องสำหรับจองด้วยซึ่งทางเราเนี่ยจองไปแล้วแต่เราไม่ได้รับอีเมลซึ่งการที่ไม่ได้รับอีเมลเนี่ยแปลว่าการจองไม่สำเร็จนะฮะทุกคนก็คือต้องไปเป็นคิว walk in แทนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตรงนู้นเนี่ยเขาก็แบบว่าเดี๋ยวทำเป็น walk in ให้นะอะไรอย่างนี้ก็ถึงจองไปแล้วเขาก็ทำ walk in ให้ได้นะครับเพราะว่าคนนั้นไม่เยอะเนื่องจากเราไปวันธรรมดาได้เนาะโชคดีหน่อยที่แบบว่ายังได้ walk in ยังได้อะไรนะฮะทุกคนก็สำหรับใครที่จองผ่านออนไลน์เนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้รับอีเมลเนี่ยก็อาจจะแบบต้องแบบว่าฉันจองสำเร็จไหมอะไรอย่างนี้ถ้าจองไม่สำเร็จเนี่ยก็อาจจะต้องลงจองอีกรอบนึงนั่นเองนะครับทุกคนหรือถ้าใครไม่อยากจองเนี่ยก็สามารถไป walk in ได้เลยนะครับแล้วก็พอ walk inเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่ามีเอกสารให้เรากรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะฮะซึ่งถ่ายรูปเนี่ยผู้หญิงก็ต้องรวบผมห้ามมีหน้ามาต้องเปิดคิ้วเห็นคิ้วชัดเจนนะครับทุกคนผู้ชายก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต้องถอดต่างหูนะฮะห้ามใส่แว่นห้ามใส่คอนแทคเลนส์นะครับแต่งหน้าได้นะแต่งหน้าได้ไม่โดนติเรื่องแต่งหน้านะเพราะว่าเราก็ค่อนข้างแต่งหน้าไปหนักเหมือนกันพอรู้ว่าต้องถ่ายพาสปอร์ตคอนแทคเลนส์เนี่ยเราคิดว่าที่เขาไม่ให้ใส่เนี่ยเพราะว่าเขาจะต้องสแกนม่านตานั่นเองนะทุกคนก็เลยอาจจะแบบว่าหลีกเลี่ยงการใส่คอนแทคเลนส์ก็ของเราเนี่ยทำไปทั้งหมด5ปีนะครับที่เราไปทำเนี่ยมีเฉพาะสำหรับส่งไปรษณีย์เท่านั้นไม่มีมารับที่ทำการนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าหากว่าเราได้พาสปอร์ตแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูนะครับทุกคนเราได้พาสปอร์ตมาเป็นที่ร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาแบบแป๊บเดียวเลยนะไปทำมาแบบเมื่อวันอังคารนะแล้ววันนี้ก็วันศุกร์นะครับก็คือได้แล้วคนอันนี้คือเราอยู่ปริมณฑลนะเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะก็คืออยู่แบบว่าสมุทรปราการนั่นเองประมาณนี้เราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวถ้าหากว่าเราได้ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ย
ก็ฝากติดตามดูวอล์กของเรากันด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการพาไปทำพาสปอร์ตเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะฮะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะอาจจะแบบไม่ได้มีแบบเป็นวอล์กเยอะมากมายเหมือนมานั่งอธิบายให้ฟังกันมากกว่าอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแต่ก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าไปแล้วบ๊ายบาย